กที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราพามาเที่ยวกันต่อที่จังหวัดชิมาเนะค่ะเริ่มต้นนั่งรถไฟ JR มาลงที่สถานีรถไฟอิซูโมชิมาถึงสถานีรู้ได้ทันทีว่าต้องไปเที่ยวที่ไหนก็แบบจำลองสถานที่เที่ยวอิซูโมะไทฉะอยู่ภายในสถานี JR อิซูโมชิกันเลยล่ะและการมาเที่ยวจังหวัดชิมาเนะเรามีเพื่อนใหม่พาเที่ยวด้วยนะขอแนะนำให้รู้จักชิมาเนะโกะค่ะเริ่มทริปที่นี่ด้วยการไปหม่ำของเด็ดของดังอิซูโมะโซบะร้านเนี้ยชื่อโนเรนโซบะของที่ร้านนี้เส้นบางนุ่มสั่งมาเป็นเซตก็จะได้กินทั้งปลาดิบและโซบะโซบะเป็นอาหารสุขภาพทำจากเม็ดโซบะบดละเอียดไปทำเป็นเส้นไม่ได้ผสมแป้งแต่อย่างใดประโยชน์เพียบไม่อ้วนเพลิดเพลินกับอาหารไปเต็มๆละลุยเที่ยวกันต่อแม้ฝนจะยังโปรยปลายอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนแล้วเนอะอุปสรรคแค่นี้ขัดขวางการได้เจอคู่ครองของเราไม่ได้หรอกเราจะไปกันที่ศาลเจ้าอิซูโมะไทฉะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของเทพเจ้าแห่งความสุขความรักและการสมรสศาลเจ้าอิซูโมะไทฉะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของผู้คนมาเคารพสักการะเพื่อให้ครอบครัวมีแต่ความสุขสำหรับคนโสดจะขอให้ได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคนรักที่ดีๆเชื่อกันว่าในทุกปีช่วงเดือนตุลาคมเทพเจ้าจะมารวมกันอยู่ที่นี่ด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อของผู้คนมากมายศาลเจ้าที่นี่ใหญ่มากและสร้างขึ้นมาได้สวยงามมากจริงๆมาที่นี่สัมผัสได้ถึงพลังแห่งความศรัทธาของผู้คนมากมายสมกับที่เป็นคนญี่ปุ่นทำอะไรก็ทำเต็มที่ทำจริงจังจริงต่อไปเราจะพาทุกคนไปดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกมัตสึเอะโวเจลพาร์คสวนดอกไม้ที่สวยงามแล้วมัตสึเอะโวเจลพาร์คยังเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ชีวิตของสัตว์ต่างๆมากมายและด้วยเวลาที่จำกัดเราจึงได้สัมผัสกับเจ้านกฮูกที่เรียงรายอยู่ด้านหน้าของสวนเท่านั้นส่วนสัตว์อื่นๆอย่างนกเพนกวินนกเงือกและอีกสารพัดนกเจอกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะมาเที่ยวกันต่อที่ปราสาทมัตสึเอะโอ้โหภาพปราสาทตรงหน้าสวยงามมากๆตัวปราสาทมีความโดดเด่นมากส่วนหลังคาที่ยื่นออกมาคล้ายปีกนกในการก่อสร้างปราสาทใช้หินที่มาจากธรรมชาติเป็นหลักส่วนภายในปราสาทตกแต่งด้วยไม้มีประวัติศาสตร์มากมายให้คนรุ่นหลังอย่างเราได้ศึกษาปราสาทแห่งนี้มีความดั้งเดิมอยู่เกือบ 100% เพราะไม่ได้ถูกเผาทำลายในช่วงสงครามเมื่อขึ้นมาถึงชั้นบนสุดของปราสาทขอเชิญชมเมืองมัตสึเอะแห่งนี้ได้ด้วยตัวคุณเองแบบ360องศาเลยล่ะค่ะเย็นย่ำละเราเดินจากปราสาทเพื่อไปยังที่พักผ่านซอยเคียวยะโชจิช่วงทางเดินสั้นๆเนี้ยบนพื้นหินมีหัวใจซ่อนอยู่2ดวงโอ้โหช่างน่ารักกุ๊กกิ๊กอานนท์เนะแต่กว่าจะหาเจอนี่ต้องเล็งกันให้ดีๆนะคะมาเที่ยวกันต่อเลยดีกว่าจากสถานีมัตสึเอะไปที่ยาสึกิหน้าสถานีจะมีชัตเตอร์บัสนั่งฟรีมาลงที่อาราจิมิวเซียมออฟอาร์ตอาราจิมิวเซียมออฟอาร์ตเป็นของคุณอาราจิคนนี้นี่เองคุณอาราจิรักและชื่นชอบงานศิลปะเป็นชีวิตจิตใจเขาทุ่มเททำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมาด้วยใจรักเขานำสิ่งที่รักมากที่สุดก็คือภาพวาดสไตล์ญี่ปุ่นที่สะสมไว้เป็นจำนวนมากออกมาจากนิทรรศการน่าสนใจหมุนเวียนกันไปในแต่ละปีและนอกจากภาพวาดที่หาดูได้ที่นี่ที่เดียวแล้วยังเติมเต็มด้วยการจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่นแบบต่างๆที่สวยงามมากเหมือนเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆการชมสวนมองไปเห็นถึงภูเขาใหญ่ไม่มีแม้แต่เสาไฟฟ้าหรือสิ่งก่อสร้างใดๆมารบกวนสายตาเลยสวนแห่งนี้ได้รับรางวัลจัดสวนยอดเยี่ยม11ปีซ้อนตั้งแต่ปี2003ถึง2014เลยล่ะค่ะติดตามการเที่ยวต่อไปเป็นจังหวัดโทโทริที่นี่มีทะเลทรายให้ได้ตะลึงที่สำคัญเรามีนัดใกล้ชิดกระทบไหล่คนดังระดับพระเอกการ์ตูนยอดฮิตถึง2คนติดตามได้ตอนหน้าค่ะเจแปนจุดๆๆเที่ยวญี่ปุ่นในจุดที่คุณไม่ควรพลาด